ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่พาคุณผู้ชมไปพบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะแล้ววันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะและที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือวัดหลวงพ่อโสธร นั่นเองค่ะพูดถึงนะคะวัดแห่งนี้เป็นเสมือนวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวแปดริ้วที่นี่เลยล่ะค่ะใครผ่านไปผ่านมาหรือว่ามาท่องเที่ยวจังหวัดนี้นะคะก็ต้องแวะเข้ามากราบไหว้สักการะขอพรองค์หลวงพ่อโสธรถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปขอพรหลวงพ่อกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะได้กราบไหว้พระสบายใจแล้วล่ะค่ะแต่วันนี้นะคะเอ๋ไม่ได้พาคุณผู้ชมเนี่ยไปท่องเที่ยวแค่คนเดียวค่ะเอ๋ยังนัดกับนักวิทยาศาสตร์หนุ่มสุดหล่อของเราเอาไว้อีกด้วยนั่นก็คือดร.เต้นั่นเองค่ะแต่เห็นดร.บอกว่าขอไปจัดเตรียมกิจกรรมให้กับคุณผู้ชมก่อนแต่ว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเรายังไม่ทราบนะคะแต่ที่สําคัญเห็นบอกมาว่าเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่มีความสําคัญกับคนไทยมาช้านานค่ะเอ๋จะเป็นช้างจะเป็นม้าจะเป็นวัวหรือว่าจะเป็นกระบือเราไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับและท่านนี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์หนุ่มรูปหล่อที่เรานัดไว้นั่นเองนะคะอย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าวันนี้ดร.เต้นัดที่สถานที่แห่งหนึ่งเพื่อเตรียมกิจกรรมไว้ให้กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับสัตว์อย่างแน่นอนแต่ตอนแรกก็งงว่าจะเกี่ยวข้องกับช้างม้าวัวหรือว่ากระบือหรือว่าควายที่เราว่านี่เองจริงๆแล้วคือควายนั่นเองครับควายความพิเศษของควายวันนี้ที่ดร.เต้จะพามาดูนี่คืออะไรคะควายที่จะพาคุณผู้ชมและคุณเอ๋ไปดูเนี่ยนะครับไม่ใช่ควายที่พบเห็นทั่วไปในเมืองไทยนะครับแล้วเป็นควายแบบไหนเป็นควายที่เรียกว่าควายพันนมหรือว่าควายพันมูราครับครับคุณผู้ชมครับคุณเอ๋ครับนี่แหละครับโฉมหน้าของควายมูราครับเอ๋เข้าใจแล้วอย่างที่นี่นะคะก็คือสถานที่มินิมูล่าฟาร์มก็คือใช้ชื่อของพันควายนมนั่นเองนะคะโอ้แต่พูดถึงนี่ก็มีลักษณะที่ต้องบอกว่าบางตัวก็คล้ายๆกับควายไทยของเราก็อาจจะมีการผสมบ้างแต่ว่ามูล่าแท้ๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่มาจากไหนคะมาจากประเทศทางยุโรปครับอิตาลีบัลแกเรียหรือว่าอาจจะมาจากทางอเมริกาใต้ก็ได้ครับคุณผู้ชมครับควายมูราเนี่ยเป็นควายพันนมครับคุณค่าทางโภชนาการของนมเนี่ยเขาดีกว่าวัวครับอ้าวเหรอคะมันดีกว่ายังไงครับคุณเอ๋ทราบไหมไม่ทราบค่ะเขาจะพูดถึงปริมาณของโปรตีนปริมาณของคาร์โบไฮเดรตปริมาณของแคลเซียมปริมาณของไขมันเนี่ยสูงกว่านมจากวัวครับและที่สำคัญก็คือว่าใครก็ตามที่อาจจะแพ้นมวัวนะครับนมควายก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับผู้ที่แพ้นมวัวครับก็จะแบบย่อยได้และที่สำคัญครับและที่สำคัญ
จะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุด้วยเพราะนมควายจะมีคอเลสเตอรอลที่ต่ำกว่านมวัวตั้งเป็นครึ่งนึงเลยครับผมตอนนี้เราเหมือนยืนอยู่ในรายการอาหารเลยอ่ะถูกต้องครับคุณเอ๋จริงๆแล้วนะคะที่มินิมูล่าฟาร์มแห่งนี้นะคะเขามีกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับเด็กๆและนักท่องเที่ยวอย่างเราๆนี่แหละถูกต้องวันนี้เราก็จะมาทำอะไรกันคะไอศครีมครับไอศครีมถูกต้องเราได้ทำด้วยฝีมือของเราเองเลยใช่ไหมถูกต้องครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากที่นี่ครับคือมินิมูล่าฟาร์มครับมีอะไรบ้างคะได้แก่นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับการทำไอศครีมนะครับเริ่มจากแน่นอนพอพูดถึงไอศครีมก็ต้องมีครีมนะครับก็จะต้องมีครีมนะครับซึ่งมาจากนมของควายมูล่านี่แหละนะครับแล้วก็ตัวนมสดนะครับนอกจากนั้นก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีไข่ไก่ด้วยเริ่มเลยไหมส่วนประกอบมีแค่นี้เหรอคะถูกต้องดูแล้วก็แบบง่ายมากเลยอ่ะใช่ไหมคะลองดูครับแต่ว่าสงสัยอย่างหนึ่งครับเพราะคะนี่ค่ะถังนี้นะคะครับมีน้ำแข็งแล้วก็มีเกลืออยู่ด้วยถูกต้องเอามาทำอะไรเจ้าน้ำแข็งและเกลือนี่นะครับจะเป็นตัวที่ทำให้ครีมของเราซึ่งตีผสมกับน้ำตาลเนี่ยนะครับและไข่เนี่ย มันเกิดการแข็งตัวขึ้นการที่ใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิของน้ำแข็งให้ลดลงนะครับเกลือจะดึงความร้อนออกมาเพื่อจะใช้ในการละลายตัวมันเองแล้วมันจะดึงความร้อนจากใครมาล่ะก็ดึงความร้อนจากน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งมีอุณหภูมิที่ลดลงครับแล้วก็จะทำให้ครีมซึ่งเราตีกับไข่และน้ำตาลนั้นแข็งตัวขึ้นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราจริงๆจริงครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำไอศครีมกันดีกว่าได้เลยคุณเอช่วยผมนะครับได้เลยและนี่ก็คือไอศครีมแห่งความภาคภูมิใจฝีมือของดร.เต้นั่นเองค่ะถูกต้องครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราสามารถทำไอศครีมได้เองถูกต้องแค่ยืนใช่ไหมคะยืนคนยืนคนไม่ใช่นั่งคนนะยืนคนคนไปเรื่อยๆนะคะก็ได้ไอศครีมแบบนี้ออกมาแล้วถูกต้องครับถ้าอย่างนั้นต้องลองชิมดูเอาเลยครับคือดร.เต้ทำเอชิมเป็นไงครับเป็นไงหวานหอมไหมหอมมันไหมมันไม่ใช่แค่ไอศครีมเท่านั้นเรายังมีพิซซ่ารอเราอยู่ด้วยมีพิซซ่าด้วยครับถ้าอย่างนั้นเราไปเลยคุณเอเอาไอศครีมไปด้วยครับเอาไปด้วยนะอยากไปดูว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าๆตกอยู่กับพื้นบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่าไหมหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับเจอแล้วนี่เกือบอันเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการ
แพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับทำพิซซ่ากันถูกต้องครับในมือผมเป็นแป้งพิซซ่านะครับจะทำเองเหรอคะถูกต้องเดี๋ยวผมจะโชว์ให้คุณเอ๋และคุณผู้ชมได้ดูนะครับโอ้คุณผู้ชมที่มินิมูล่าฟาร์มเนี่ยนะคะนอกจากมีกิจกรรมการทำไอศครีมแล้วก็ยังมีการทำพิซซ่าแบบนี้ด้วยเด็กๆมาลองได้นักท่องเที่ยวมาลองก็โอ้โหได้พิซซ่ากลับไปทานแน่นอนแต่อร่อยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาทดสอบกันถูกต้องครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแป้งเราบางได้ที่แล้วครับเราก็จะทาด้วยพิซซ่าซอสครับค่ะคุณเอกพบช่วยผมเนาะได้เลยค่ะนี่แหละเรื่องการแต่งหน้าเนี่ยเอกถนัดค่ะได้เลยครับพิซซ่าซอสแล้วก็ใส่นี่ไปก่อนใช่ไหมใส่แล้วครับแล้วก็ละเลงไปเลยค่ะเริ่มจากตรงกลางลงไปเลยครับนะครับปึ๊บแล้วก็นั่นแหละครับเกลี่ยเขาออกไปทาได้ใช้ได้เลยครับทาใช่ไหมคะครับผมคุณเอกครับค่ะชีสเหล่านี้นะครับใส่ได้ตามใจเลยครับใส่ลงไปอีกครับต้องใส่อีกเหรอคะใส่อีกนี่ยังไม่พอเหรอคะพิซซ่าจะอร่อยต้องมีชีสเยอะๆครับโอเคลองนึกถึงตอนที่พิซซ่าตัวนี้เข้าอยู่ในเตาอบนะครับมันจะเดือดปุดๆเพราะว่าชีสที่อยู่ด้านหน้านี่แหละใส่ลงไปอีกเลยครับใช่แล้วและความพิเศษนะคะชีสของที่นี่เป็นชีสนมควายที่ทำเองด้วยต้องครับคุณเอ๋หลบนิดนึงครับนี่แหละนะครับเราก็จะใส่เข้าไปในเตาฟืนนะครับซึ่งเราจะใส่ไว้ตำแหน่งประมาณกลางๆนี่นะครับผมก็จะค่อยๆปล่อยมันเข้าไปนะครับถ้าคุณเอ๋สังเกตนะครับเตานี้นะครับก็จะเป็นเตาฟืนข้างในเราจะเห็นฟืนที่อยู่ด้านในเลยนะครับแล้วนะครับความร้อนที่มาจากเปลวไฟนะครับซึ่งมันกำลังติดอยู่ที่ฟืนของเราเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้บริเวณผิวของพิซซ่าของเราเนี่ยสุกนะครับตัวเนยที่อยู่ด้านหน้าของเราก็จะเดือดปุดๆเลยแต่ถ้าสังเกตจะเห็นว่าพิซซ่าของเราเนี่ยวางอยู่บนหินลาวาหรือหินภูเขาไฟอยู่นะครับความร้อนจากฟืนเนี่ยครับจะทำให้หินลาวาเนี่ยร้อนด้วยแล้วความร้อนจากหินลาวาก็จะถูกถ่ายเทไปที่ตัวแป้งของพิซซ่าอีกทีเพราะฉะนั้นนอกจากข้างบนจะสุกแล้วตัวแป้งเองก็จะสุกด้วยแล้วก็กรอบแล้วก็หอมอีกด้วยโอ้โหการทำพิซซ่าเนี่ยต้องบอกว่าก็ไม่ยากเลยนะครับผมไม่ยากนะคะเรามาที่นี่นะนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องของการทำไอศครีมแล้วการทำพิซซ่าอย่างที่ทำอยู่ณปัจจุบันแล้วเนี่ยพูดถึงนะคะทุกขั้นตอนเนี่ยเราก็ต้องมีวิทยาศาสตร์ในการเข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ความร้อนโดยการใช้เตาแบบนี้หรือว่าในเรื่องของชีสที่ถ้าเกิดว่าเป็นชีสจากนมควายแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีความนุ่มมีความหอมแล้วก็อร่อยด้วยนั่นเองกว่าจะได้ของอร่อยมาเนี่ยแหมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแต่ก็ไม่ยากเกินไปคุณเอ๋ลองดูครับตอนนี้ชีสของเรากำลังเดือดปุดเลยครับโอ้โหนี่เป็นฝีมือการทำพิซซ่าของดร.เต้ของเราครับหน้าตาดูดีมากๆเลยนะคะเนี่ยรสชาติต้องอร่อยอย่างแน่นอนเลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมินิมูล่าฟาร์มแห่งนี้นะคะที่ทำให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของนมควายและทำให้ได้ทราบด้วยนะคะว่านมควายเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างรวมถึงกิจกรรมในวันนี้สนุกจริงๆเลยทั้งทำไอศครีมแล้วก็ทำพิซซ่าและที่นี่นะคะยังมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยด้วยใช่ไม่ว่าจะเป็นนมเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นขนมโอ้โหแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่หมดความสนุกเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อีกที่ไหนครับสวนปางฟาร์มนกแต่ว่าเราจะไปยังไงกันดีไม่รู้ว่าจะไปยังไงใช่ไหมครับใช่อยู่ไกลจากที่นี่ไหมคุณเอ๋เอารถมาใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวผมขอติดไปด้วยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้คุณเอ๋ดูว่าเราจะไปจากที่นี่ไปที่นั่นได้อย่างไรโอเ
อเคเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอทานตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปที่สวนปลาพันธุ์นกต่อเลยเอาเลยครับเดี๋ยวผมเสียสละเอาชิ้นใหญ่ให้ดีไหมเพราะงั้นเลยเหรอเดี๋ยวอ้วนนะโอเคแต่ว่าจะชีสเยอะน่ากินนะแล้วเราจะไปกันยังไงคะเนี่ยนี่เลยครับคุณเอกครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันที่จะเป็นผู้นำทางเราไปครับแอปพลิเคชันนี้นะครับชื่อว่า Smart G-Book ครับ Smart G-Book ครับนะคะสมมุติว่าคุณเอนะครับขี้เกียจที่จะพิมพ์ลงไปในแอปพลิเคชันที่เป็นแผนที่หรือว่านำทางอื่น Smart G-Book จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวลองเข้าไปดูครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับลองเข้าไปดูจะพบกับเมนูต่างๆเราไปที่ Navigator ครับตอนนี้พอเข้ามาที่ Navigatorข้อมูลตรงนี้แอปตัวนี้ก็จะบอกว่าเราอยู่กันที่บ้าน11ซอกนะครับอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราเราจะไปกันที่ไหนครับเราจะไปที่สวนปาล์มฟาร์มนกสวนปาล์มฟาร์มนกถ้าเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆคุณเอกจะต้องพิมพ์ลงไปถูกไหมแต่แอปพลิเคชันอันนี้เหมือนกับมีเลขาส่วนตัวให้กับคุณเอกครับทำยังไงคะเพียงแต่กดปุ่มนี้เห็นคล้ายๆกับเป็นรูปไอคอนที่คล้ายกับมีผู้หญิงกำลังพูดกับเราอยู่ถูกไหมใช่แล้วลองกดปุ่มเข้าไปนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็จะโทรศัพท์ไปถูกหาเลขาของเราถูกหาเลขาของเราแล้วถามเขาว่าเราอยากจะไปที่เนี่ยครับแล้วเขาก็จะส่งข้อความกลับมาเป็นผู้นำทางเราไปครับโอ้โหสมาร์ทจีบุ๊กเหมือนเป็นเลขาให้กับเราเลยนะคะนี่ถูกต้องครับเยี่ยมไปเลยค่ะอยากไปดูว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าๆตกอยู่กับพื้นบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้ยหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับเจอแล้วนี่เกือบประเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับมีความสวยงามและสีสันของธรรมชาติมาฝากคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนปาล์มฟาร์มนกนั่นเองนะคะกับคุณเอค่ะณัฐยาตันสวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นผู้จัดการสวนปาล์มฟาร์มนกค่ะสวัสดีค่ะคุณเอค่ะโอ้โหสีสันสวยงามจริงๆเลยนะคะนกแก้วที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะคือพันธุ์อะไรคะอันนี้เป็นนกแก้วมาคองค่ะ
ซึ่งจริงๆมันมีทั้งหมด11สายพันธุ์อันนี้เป็น2สายพันธุ์ที่เราคัดมาสีสันจะสดใสจริงๆแล้วเนี่ยนกเนี่ยเขามีสติปัญญาเท่ากับเด็กอายุ4ขวบอย่างนั้นเลยเนาะพี่เต้เขาเด็กอายุ4ขวบกำลังน่ารักจะเห็นว่าที่เราที่เขาฝึกสอนปั่นจักรยานนะคะหยิบของใส่ห่วงอะไรต่างๆนกเว้นการคิดเลขบวกเลขซึ่งมันจะเกินอายุนะคะการแม่คุณผู้ชมคะกว่าจะได้นกแก้วสวยๆออกมานะคะต้องผ่านขั้นตอนมากมายเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องทำยังไงคะจะบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะคะเราใช้ให้พ่อแม่เป็นคนฟักนะคะซึ่งพ่อหนึ่งจะออกมาประมาณ3ฟองตามธรรมชาติเนี่ยพ่อแม่จะเลี้ยงนกที่แข็งแรงที่สุด คือ1ตัวถึงแม้จะออกมา3ตัวก็ตามแต่นะคะจะป้อนเฉพาะตัวที่แข็งแรงอีก2ตัวคืออาจจะปล่อยตายไปเลยนะคะในเมืองไทยเนี่ยถามว่าคนที่จะเอามาเพาะในตู้เนี่ยไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีนะคะและส่วนใหญ่มาเพาะก็อาจจะฟองหรือสองฟองนะคะแต่ถ้าทำดูฟาร์มเยอะๆอื่นเนี่ยไม่ค่อยไม่น่าจะมีที่เราที่แรกเราก็จะได้ประสบการณ์จากตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะได้นะคะตอนแรกอย่างที่คุณเอ๋ได้บอกเข้าใจจริงๆว่ามีแค่เฉพาะการดูนกเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะยังมีที่พักด้วยนะคะแล้วก็ยังมีต้นปาล์มเยอะแยะมากมายเลยมีสัตว์ที่บอกว่าหลากหลายจริงๆเลยแต่สำคัญก็คือในเรื่องของนกแก้วและที่พิเศษไปกว่านั้นสวนปาล์มฟาร์มนกแห่งนี้นะคะเป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งอนุรักษ์นกแก้วด้วยล่ะค่ะถูกต้องครับคุณเอ๋ครับค่ะเริ่มหิวหรือยังครับหิวแล้วค่ะเมื่อกี้แอบทานเนี่ยค่ะนั่นนะสิผมแอบเห็นเดี๋ยวผมจะพาคุณเอ๋และคุณผู้ชมนะครับไปหาของทานอร่อยอร่อยที่ตลาดโบราณบ้านใหม่ครับโอ้โหมาฉากเชิงเซาทั้งทีเนี่ยเราต้องไปหาของอร่อยอร่อยทานด้วยนั่นเองนะคะแต่วันนี้ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับนกแก้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณเอ๋ผู้จัดการสวนปาล์มฟาร์มนกเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบพระคุณครับคุณผู้ชมคะเดินมาเจอร้านหนึ่งพิเศษมากๆร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านข้าวห่อใบบัวครูลินนั่นเองค่ะพิเศษก็คือว่าห่อข้าวด้วยใบบัวถูกต้องเพราะฉะนั้นส่วนประกอบสำคัญของข้าวห่อใบบัวก็จะต้องเป็นใบบัวนั่นเองนะครับวันนี้ครูลินซึ่งอยู่ข้างๆของเราเนี่ยนะครับก็ได้ชวนให้ผมกับคุณเอ๋เนี่ยมาลองทำข้าวห่อใบบัวครับใบบัวที่เตรียมมาเนี่ยนะครับถ้าลองดูในตำรับยาไทยโบราณเขาจะบอกว่าใบบัวอ่อนเนี่ยนะครับจะมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยบำรุงเลือดบำรุงหัวใจครับแล้วถ้าดูลักษณะของใบบัวเนี่ยเคยได้ยินคำว่าน้ำกลิ้งบนใบบัวไหมครับใช่แล้วเพราะว่าตรงใบบัวเนี่ยก็จะมีผลเล็กก็จะมีผลเล็กๆลักษณะผลเล็กๆที่จะเรียงตัวในลักษณะที่ทำให้หยดน้ำนี่ไม่สามารถจะเกาะกับใบบัวได้สามารถที่จะกลิ้งลักษณะเป็นนาโนเลยถูกต้องแต่วันนี้เราจะมาลองทำข้าวห่อใบบัวกันนะครับอ้าวมีอยู่หลายหน้าเลยครับเดี๋ยวให้คุณลินสอนดีกว่าต้องเอาอะไรใส่ก่อนดีครับเอาไปก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นไข่แดงนี่ไข่แดงหอมไข่เค็มนะครับซึ่งสุกแล้วด้วยเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีกุนเชียงใส่กุนเชียงไปนะครับใส่เห็ดหอมนะครับซึ่งก็จะดีต่อสุขภาพร่างกายและแปะกล้วยแปะกล้วยครับแปะกล้วยแปะกล้วยนี่ก็มีความพิเศษด้วยถูกต้องแปะกล้วยนี่มีคุณสมบัตินะครับในการที่จะบำรุงสมองนะครับช่วยในเรื่องของความจำนะครับหลังจากนั้นก็เอาเป็นหน้าหมูแดงใส่หมูแดงไปด้วยนะครับทีนี้จุดสำคัญมาอยู่ที่การห่อนี่แหละครับลักษณะของใบบัวเนี่ยนะครับเขาจะมีลักษณะความอ่อนนะครับแต่เขาก็ไม่ได้เปราะนะครับเราสามารถที่จะขึ้นรูปเขาได้นี่จะเริ่มมีการห่อแล้วแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะห่อเข้าไปด้านข้างแบบนี้นะครับโอ้โหท่าทางเป็นไงครับมืออาชีพเลยนะคะมืออาชีพจริงๆแล้วคุณลินสอนเมื่อสักครู่นี้นี่เองถูกต้องครับนี่เลยแล้วผมก็จะพับอีกทีนึงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะเหน็บไปตรงนี้แพดเมื่อเราเหน็บแล้วนี่เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับใช้ได้ถามว่าเสร็จหรือยังเป็นจัตุรัสเลยหลังจากนี้เราคงต้องกลัดด้วยไม้กลัดนะครับเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์ในการที่จะใช้เหล็กหรือว่าอะไรมานะครับไม้กลัดของเราก็จะธรรมชาติหรือไม่จำเป็นต้องกลัดละไม่จำเป็นต้องกลัดแล้วเราได้แบบนี้แล้วเราจะไปทำอะไรต่อครับเราเอาไปนึ่งเป็นเวลา10นาทีความหอมของใบบัว
จะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในข้าวแล้วก็ส่วนประกอบของข้าวห่อใบบัวนี่แหละครับใช่แล้วล่ะค่ะนึ่งเลยครับครูลินครับหลังจากนึ่งไป10นาทีนะครับข้าวห่อใบบัวก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะซื้อไปเป็นของฝากนะครับการที่ห่อใบบัวเอาไว้เนี่ยใบบัวก็จะทำหน้าที่เป็นภาชนะแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นฉนวนด้วยฉนวนในการที่จะเก็บความร้อนทำให้ข้าวนี่อุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับและที่สำคัญไม่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดโลกร้อนด้วยเพราะว่าเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติครับสุดยอดเยอะแยะเลยครับต้องบอกว่าที่ตลาดบ้านใหม่100ปีแห่งนี้นะคะมีสินค้ามีอาหารของฝากมากมายเลยค่ะเยอะอย่างที่เราได้ไปทำกันโอ้โหข้าวห่อใบบัวสุดยอดมากจริงๆแล้วขนมโบราณก็ยังมีอีกเยอะมากเลยด้วยนะคะใช่แล้วครับค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราพี่เต้รู้สึกยังไงบ้างสนุกมากฉะเชิงเทราใกล้กรุงเทพนิดเดียวแต่เชื่อไหมว่าผมไม่เคยมาฉะเชิงเทราแบบเจาะลึกแบบนี้เลยครับค่ะเอาละค่ะในครั้งหน้านะคะเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกแน่นอนเลยแต่การท่องเที่ยวของเรานะคะเป็นการท่องเที่ยวโดยการสังเกตว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราจริงๆค่ะสำหรับในวันนี้นะคะดร.เต้และเอ๋นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะครั้งหน้าพบกับรายการไซไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนแต่เดี๋ยวพอหลังจากลาไปแล้วเนี่ยวันนี้ตรงกับวันวิสาขบูชาครับแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระทำบุญแล้วก็ไปเวียนเทียนกันต่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ